ช่องนึงขายสินค้าคนละหมวดได้ไหมนะครับจะขายกี่อย่างก็ได้ครับอยู่ที่ว่าเราวางกลยุทธ์ไว้เป็นแบบไหนครับเราต้องการเป็นร้านที่ขายทุกอย่างเลยหรือเปล่าหรือว่าเราอยากจะเป็นร้านที่ขายเฉพาะสินค้าเท่านั้นเฉพาะหมวดหมู่เท่านั้นกลยุทธ์เป็นแบบไหนครับคนติดตามเราจะดึงดูดคนประเภทไหนเข้ามาครับยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราขายเสื้อผ้าคนอ้วนเมื่อกี้มีคนมาถามเรื่องของเสื้อผ้าคนอ้วนอายุ40ปีเนี่ยกลุ่มเป้าหมายชัดเจนมากเราก็จะนึกภาพออกละเสื้อผ้าผู้หญิงคนอ้วนอายุ40ปีชัดเจนมากๆเลยว่าเราจะขายใครเราก็ต้องทำคอนเทนต์เสนอคนกลุ่มนี้เข้ามาและถ้าเราไปกดดูผู้ติดตามเรามีแต่ผู้ชายแล้วของมันจะขายได้ไหมตอนนี้เราจะขายอะไรครับเราไปดึงดูดใครมาครับผู้ติดตามมีส่วนไหมมีส่วนครับมีส่วนในการที่ระบบจะนำคลิปไปให้ขับผู้ติดตามดูนะครับแล้วผู้ติดตามเห็นว่าโอ้สินค้าดีคลิปดีคือคนไม่ชอบถูกขายหรอกแต่ว่าเขาเห็นคลิปแล้วเขาอยากจะซื้อระบบก็จะแนะนำเพิ่มมากขึ้น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 แล้วก็การเปิดช่องเนี่ยนะครับคือเราเปิดช่องที่ตอกขึ้นมาเนี่ยระบบมันยังไม่รู้หรอกว่าช่องของเราเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรช่วงแรกที่เราทำช่องที่ตอกเนี่ยเราก็จะต้องสื่อไปด้วยว่าช่องของเราเนี่ยควรจะไปอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ยังผู้ติดตามยังไม่ถึงพันอ่ะเราต้องการจะเป็นในแนวทางไหนเราก็บอกทิกตอกไปว่าเอ้ยช่องเราเกี่ยวกับเรื่องนี้นะช่วยเอาเราไปอยู่ในหมวดหมู่นี้หน่อยช่วยนำส่งคลิปให้กับคนดูในหมวดหมู่นี้หน่อยมันก็จะง่ายในการนำส่งถ้าทำมั่วให้หมดเลยนะครับเขาก็จะโยนเราไปอยู่ที่ไลฟ์สไตล์เวลานำส่งก็จะงงๆนิดนึงนะดังนั้นไม่ต้องงงเลยว่าทำไมแบบทำไมวิ่งน้อยจังนะผมเห็นคนที่ทำช่องใหม่ๆนะครับเป็นเพลงบ้างเป็นหน้าตัวเองนั่งทำอะไรอยู่บ้างเป็นข้อความบ้างชีวิตรันทดบ้างอะไรก็ไม่รู้นะครับคือถ้าเราจะทำช่องเล่นๆน่ะเราก็ทำช่องอีกช่องนึงเล่นๆเลยแต่ว่าเราจะทำช่องดีๆเราก็ทำช่องดีๆไปเลยนะครับเราจะเปิดร้านค้าแบบไหนดีเราจะสร้างตัวตนแบบไหนดีเราจะดึงดูดใครมาคนดูของเราเขามีปัญหาอะไรเขาสนใจอะไรคนในตลาดที่เราจะทำเขามีใครบ้างที่แบบเป็นตัวท็อปเขาทำคอนเทนต์แบบไหนเขาไลฟ์บ้างหรือเปล่าเขาขายสินค้าอะไรอยู่เขากำลังเกาะกระแสอะไรอยู่เนี่ยเห็นไหมครับถ้าเราชัดเจนในเรื่องของการวางแนวทางของช่องเนี่ยเราจะไม่มีวันตันในการคิดคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ประมาณนี้นะครับ